สวัสดีเพื่อนๆทเทรดทุกคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนดูแพทเทิร์นกราฟกับตัว Forex นั่นเองนะครับผมซึ่งวิธีการดูเนี่ยก็คือเราจะหาจุดว่าเฮ้ยในเวลาที่กราฟมันวิ่งลงมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะกลับตัวเมื่อไหร่นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้ผมสอนให้หรือว่าสมมติว่าเฮ้ยกราฟมันวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจะดูได้ไงว่ากราฟมันจะกลับตัวเมื่อไหร่เดี๋ยวในคลิปนี้มีเฉลยให้หมดเลยทั้งสองฝั่งนะครับเพราะนั้นตั้งใจฟังคลิปนี้ใบ้บอกเเเ่าานนนนนนั็งงทรรปแะคข นี่นะครับแพทเทิร์นกลับตัวที่ผมเนี่ยอยากจะให้จำนะครับก็คือเรามาจําหน้าตามไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเข้าใจว่าเฮ้ยกระบวนการคิดมันเป็นยังไงเหตุผลม,มันเป็นไรนะครับแต่ว่าให้เราเข้าใจในเรื่องของรูปแบบมันไว้ก่อนนะครับรูปแบบของแพทเทิร์นกลับตัวที่ผมอยากให้จําก็คือเป็นทรงแบบนี้ครับนี่อันนี้คือแพทเทิร์นกลับตัวที่เกิดขึ้นมาจำจริงๆถ้าเราเปิดในส่วนของ pie section เนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็จะมีเขียนในเรื่องของแพทเทิร์นแบบนี้อยู่นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปจำหรอกนะครับให้จําว่าเฮ้ยเจ้าแท แท่งกับตัวที่มันเริ่มกับตัวเนี่ยเราจะเรียกมันว่าในส่วนของแท่งรีเจคชันนั่นเองนะผมหรือว่ารีเจคชันอะไรก็แล้วแต่นะครับจะได้ไม่ต้องไปจําในเรื่องของแพทเทิรให้มันปวดหัวเนาะให้เราจําไว้เลยว่าอ๋อ การที่ราคาเกิดเคชั่นเนี่ยมีโอกาสที่กราฟจะกลับตัวได้สูงนะครับทีนี้เรามาตกผลึกกันดีกว่าว่าไอ้เจ้าแท่งเนี้ยแท่งเดียวเนี่ยมันบ่งบอกอะไรเราทำไมกราฟมันถึงกลับตัวนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบลเกอร์นะครับโบลเกอร์ forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สำคัคำำไไัััััญนน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 นะะคครร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 บบถถถ้้้้้าาาาาาาเเเเทททกกกไไไไดดดตตงงงงีีีียยยยสสมมมมอออออว่่ XM ซพพ์ห โดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM งก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครังสุดท้ายเราไ้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนเรียน1000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการ x, กเ,าเ,าเาารทรด forex แบบ เขาบแบบเดียลไทม์ไปแบบขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปี๊บนอกจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนันเนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ O Boy ด้วย่นีองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับ ผลที่เจ้าแท่งนี้กราฟเนี่ยมันกลับตัวนะครับว่าง่ายก็คือเราลองสังเกตดูนะสมมุติว่าผมวาดแท่งนี้ใหม่ตอนที่กราฟมันเปิดแท่งนะครับครั้งหนึ่งเจ้าแท่งนี้มันเคยทําอะไรมันเปิดจุดนี้ถูกไหมสิ่งที่มันทาคือมันก็วิ่งลง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 ไปเรื่อยครับแต่พอวิ่งลงมาถึงจุดหนึ่งซึ่งก็คือจุดตรงนี้นะมันทําอะไรมันมีการดีดตัวเองกลับขึ้นครับฉะนั้นเนี่ยหน้าตากราฟตรงเนี้ยมันก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบนี้ครับค่อยๆทิ้งไสไว้แล้วกลับตัวขึ้น เพื่อไปทําไส้ข้างบนแล้วปิดเป็นแท่งสีเขียวครับมันก็จะกลับมาเป็นหน้าตาแบบนั้นอีหมายความว่าณจุดนี้ไอราคาแท่งนี้นะครับมันคือสัญญาณบอกบอกว่าตอนนี้การาฟเนี่ยต้องการจะกลับตัวขึ้นเพราะอะไรครับเพราะครั้งหนึ่งมันเคยวิ่งลงมาไงแต่พอมาแตะตรงนี้ปุ๊บมันลงไปต่ากว่าโซนนี้ไม่ได้ก็เป็นตัวบอกว่าเฮ้ยโซนนี้ไปไม่ได้นะครับการาฟก็เลยต้องวิ่งขึ้นนันเองผมชอบธิบายว่าไอเจ้าโซนนี้คือโซนที่มีสิ่งที่เรียกว่าจระเข้นอนอยู่ แท่งเนี้ยคิดซะว่าเป็นแท่งนักสำรวจนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยเจ้าแท่งเนี้ครับผมเขาก็วิ่งเข้าไปในป่าถูกไหมเพื่อไปสำรวจสิ่งของหาสัตว์อะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้เขาวิ่งไปถึงจุดหนึ่งไปลึกเกินนะครับไปเจอจอระเข้น,นอนอยู่ตรงนี้เขาก็เลยกลัวนะครับก็เลยรีบวิ่งกลับมาทีนี้ครับเมื่อเขาวิ่งกลับมาแล้วเนี่ยเขาก็จําภาพในึัวว่าเฮ้ยไอจุดตรงเนี้ยเครื่องหมาย x ผมเนี่ยนะครับมันมีจระเข้นอนอยู่มันอันตรายเขาก็เลยไปแจ้งเตือนเพื่อนเขาว่าเฮ้ยโซนเนี้ยอย่าไปนะเพื่อนนะครับกราฟมันก็เลลยยทานนนนอออ๋งงงัังั้้้ตตรรีไไม่ปะ มันก็จะวิ่งขึ้นนั่นเองนี่คือวิธีการอุปมาองค์ไม้เฉยๆนะผมให้เราเข้าใจว่าอ๋อไอโซนั่้เป็นโซนที่กราฟมันอันตรายนะครับมันไม่อยากลงมันก็เลยวิ่งขึ้นนั่นเองถามว่าทั้งหมดทั้งหมดตรงเนี้ยมันจริงไหมมันจริงแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวมาอธิบายเพิ่มเติมว่าไอ้เจ้าแท่งนี้หมายความว่ายังไงอีกนะครับไม่ใช่หมายความว่าไงอีกอธิบายเพิ่มเติมว่าเราต้องสังเกตยังไงในส่วนของการดูตรงนี้วิธีการสังเกตก็คือเราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันจะมีการวิ กว่าเนื้อเทียนเสมอนะครับมันจะใหญ่กว่าเนื้อเทียนตรงนี้ครับเพราะนั้นนี้เป็นการาบอกว่าเฮ้ยกราฟเนี่ยพยายามจะวิ่งลงแล้วแต่ลงไม่ได้ก็มีโอกาสาที่การาฟมันจะวิ่งขึ้นนั่นเองอ่ะเดี๋ยวไปดูในการาฟจริงกันจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับผมตรงนี้นะครับผมอยู่ในส่วนของการาฟจริงอะเนาะเป็นทองคำนะครับนี้ผมใช้โปรแกรม backtest ของ tradingview ออกมาเพื่อให้มันก่อก,การาฟกลับมาได้จะได้เข้าใจในส่วนของจุดเข้าเทรดและเห็นว่าแบบในเรียวไทม์เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอันนี้คือทองคํา ไทม์เฟรมสามบนาทีมันใช้ได้กับทุกคู่เงินนะครับแต่ผมแนะนําว่าในเรื่องพอเป็นส่วนของไทม์เฟรมเนี่ยแนะนําว่าเทคนิคนี้ใช้กับ30มบนาทีจะดีที่สุดนะครับเทคนิคอื่นใช้กับหลายทางเฟรมได้แต่เทคนิคนี้ควรใช้กับ30มบนาทีเท่านั้นนะครับผมเพราะว่ามันเป็นแพทเทิร์นนั่นเองเนาะเป็นการกลับตัวที่คอนเฟิร์มดีที่สุดแล้วของ30มบนาทีนะครับตรงนี้จะเห็นว่าอะไรราคาถ้าสังเกตทั่วไปครับมันก็คือการที่อะไรมันเป็นการที่ราคามาแตะแนวรับนะครับแต่จะเห็นว่าการที่ราคาแแตนวรับ ไม่ใช่การคอนเฟิร์มว่าการาฟจะวิ่งขึ้นถูกไหมอย่างตรงเนี้ยครับแต่แนวรับปุ๊บการาฟไม่ได้วิ่งขึ้นแต่ถามว่าทีทำไมพอราคาแตะแนวรับไปทีหนึง่งการาฟมันถึงวิ่งขึ้นได้แบบนี้ครับคำตอบก็คือว่านี่ไงเจ้าแท่งนี้ตามที่ผมเพิ่งสอนไปเลยนะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการทําอะไรครับเขามีการวิ่งลงมา1 2 3สากี่แท่งไม่สนใจไม่สนใจแท่งนี้ยังไม่ใช่แต่แท่งนี้ครับบงบอกว่าอะไรบ่งบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็เคยวิ่งเราดูไส้นะไส้ข้างล่างหมายความว่าเจ้าแท่งงงนนนี้้คครรััึะบ เขาเคยวิ่งมาตรงนี้พอวิ่งมาเสร็จเขามาเจออะไรมาเจอจระเข้นอนอยู่เขาก็เลยทําอะไรครับเขาเลยทําการกลับตัวขึ้นนั่นเองนี่คือสาเหตุที่การาฟเนี่ยมันวิ่งขึ้นได้แล้วขึ้นไปไกลด้วยนี่ขึ้นไปทั้งหมดกี่ปีบิ๊เดี๋ยวลองวัดดูจากจุดที่มันโชว์แพทเทิร์นกลับตัวนะครับประมาณ60สปิป๊ซึ่งถ้าเราทําการเข้าบายตรงนี้ถามว่าสต็อปลอตตรงไหนสต็อปลอตอยู่ต่ํากว่าไส้ปัจจุบันที่แท่งนี้มันปิดนะครับก็คือเอาไว้ไส้ตรงนี้แหละดด้้้ววยคคคคาาาามมมมที่่่เเเเรรรขใใจนนนืององ Ten, นะบไูผลิปแกัซึ แคนโดเทนคือการที่ว่าแท่งถัดไปเนี่ยฝั่งขาขึ้นนะครับถ้าแท่งถัดไปมันจะขึ้นต่อไซข้างล่างเขาเนี่ยห้ามทะลุไซแท่งก่อนหนานี่คือสาเหตุที่เราเนี่ยเอาสต็อปลอสไว้ตรงนี้นะครับเพราะแท่งเนี้ยจะขึ้นต่อเนาะไซข้างล่างตรงเนี้ยเขาห้ามทะลุไ้แท่งก่อนหน้นะครับนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่กราฟเนี่ยมันขึ้นได้ซึ่งตรงนี้ผมปกติเนี่ยผมนําว่าคนเล่นหนึ่งตอนหนึ่งก็พอนะครับผมซึ่งตรงนี้มันขึ้นไปไกลมากถามว่าต้องทําอะไรไม่ต้องทอําอะไรครับก็ปล่อยมันไปแต่ แนะนำว่าเอาแค่หนึ่งต่อหนึ่งเป็นการเก็บแรนสั้นก็พอนะผมนี่คือเทคนิคในส่วนของรีเจคชั่นนะครับแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับเราเนี่ยจะไม่ได้เจอมันบ่อยนะแต่ตอนเจอแล้วเนี่ยต้องสังเกตให้ได้นะครับไม่เช่นนั้นจะเข้าเทรดไม่ได้เนาะตรงนี้ครับจะเห็นว่าอะไรราคามาแนวรับพอดีนะครับซึ่งมีการกลับตัวขึ้นไปเจอจระเข้ที่รับพอดีครับอะไรจะเกิดขึ้นแน่นอนแหละว่ากราฟก็ต้องวิ่งขึ้นเราทําอะไรครับทําการเข้าบ่ายนะครับตรงนี้ ส็อปลอสต่ำกว่าไส้ด้านล่าง T/P 1ต่อ1ประมาณนี้นะผมหวังให้การาฟเนี่ยวิ่งขึ้นเก็บกำไรสันส้นๆได้เลยประมาณนี้น,นั่นครับก้อนนี้อาจจะต้องรู้นหน่อยว่าเฮ้ยกราฟเนี่ยมันจะขึ้นไปได้1ต่อ2ต่อ3มไหมนะครับผมเลยบอกว่าเนี่ยบางครั้งนะครับเราไม่ต้องหวังเยอะเพราะว่าการาฟเนี่ยอาจจะไม่ขึ้น1ต่อ2ต่อ3ก็ได้บางคนไม่เข้าใจนะครับบางคนบอกเฮ้ยเดี๋ยวกาฟต้องขึ้น1ต่อ3 1ต่อ4บางครั้งเนี่ยมันไม่ขึ้นก็มีเนาะเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับอย มันมีในส่วนของไส้ด้านบนที่กว้างด้วยซึ่งไม่สําคัญนะครับสนใจแค่ว่าไส้ด้านล่างเนี่ยใหญ่กว่าเนื้อเทียนแล้วปิดเป็นแท่งสีเขียวนะครับเห็นไหมกราฟเลยวิ่งขึ้นได้น,นั่นเองนะครับอันเนี้ยมันดูว่าเอ้ยมันดูง่ายก็จริงเพราะว่าอะไรครับเพราะกราฟมันวิ่งไปแล้วนะผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันง่ายแต่ว่าในชีวิตจริงนะครับ เราก็ต้องสังเกตให้ทันด้วยไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะเล่นไม่ได้นะครับเนี่ยดูเนาะมันใช้เวลาแค่แท่งเดียวในการคอนเฟิร์มเราก็ต้องมานั่งเฝ้ากราฟนั่นเองนะผมจะเข้าแบบนี้ได้ทีนี้อย่างอันนี้ครับถามว่าเอ๊มันใช่รีเจ็คไหมนะครับคำตอบคือใช่ครับไม่ต้องมีอะไรที่แบบว่าโลกสวยเยอะใช่เลยครับผมแต่มันอะไรมันเสียนะครับกราฟมันขึ้นไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าเทคนิคที่ผมให้ตรงเนี้ยอย่างที่บอกครับว่ามันไม่ได้ชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้ามันชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ชีวิตนี้รวยแล้วถูกไหม เรารอแค่รีเจ็คเราเข้าบายกดออินไปเลยยังไงก็รวยแน่นอนนะครับเดี๋ยวได้พันเดี๋ยวได้หมื่นเดี๋ยวได้แสนซึ่งจริงแล้วมันไม่ใช่นะครับมันต้องมีชนะมีแพ้ปกติทั่วไปนั่นเองเนาะก็ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่บรแพนะครับหน้าที่ของเราคือทําการเข้าบายเสมอที่เจอรีเจ็คแบบนี้็อปลอตตรงนี้ทีพ1นตอนหนึ่งะครับซึ่งมันวิ่งไม่ถึง ก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้ธีการป้องกันว่าเฮ้ยถ้าเราไม่อยากโดนตรงนี้ทำยังไงนะครับคำตอบก็คือว่าเราอาจจะย้าย Stop l ล s s มาไว้หน้าไม้เมื่อราคาเนี่ยเขามีการวิ่งขึ้นไปครึ่งหนึ่งแล้วเราไปไม่ถึง t p นะครับจะเห็นว่าไอ้เจ้าแท่งนี้ยเขาวิ่งไปได้ครึ่งทางแล้วนะฮะแต่ยังไม่ถึงท p ครับเราอาจจะย้าย Stop l ล s s มาหน้าไม้ก็ได้นั่นเองอตรงนี้นะครับอันนี้คือเรามาย้อนดูเองได้นะจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับกราฟทองคําวันที่30มธันวาคมเนาะก่อนจะสิ้นปีนะครับก่อนจะข ราคาเขาวิ่งมาแตะตรงนี้พอดีที่แนวรับด้วยไส้นะครับด้วยไส้ทีนี้มันบอกว่าเฮ้ยโซนนี้อันตรายกราฟมันเลยทําอะไรมันเลยกลับตัวขึ้นครับรอหาจังหวะเข้าบ่ายได้เลยเพราะมันคือคอนเฟิร์มรีเจคชั่นแล้วนะครับที่พี่หนึ่งต่อหนึ่งประมาณนี้หวังให้กราฟวิ่งขึ้นนะครับซึ่งถามว่าหนึ่งต่อสองได้ไหมอย่าเลยนะครับอาจจะได้เพราะว่ามีวิกเก็ตฟิลตรงนี้แต่ต้องรอดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไม่ได้นะฮะเพราะนั้นเราเล่นแค่หนึ่งต่อหนึ่งก็พอมากสุดผมว่าประมาณหนึ่งต่อห แต่1ต่อ1นก็โอเคแล้วสําหรับการเล่นเทคนิคแบบนี้นะครับทีนี้กราฟเอ้ยมันไปถึงนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับแต่บางครั้งมันจะไปไม่ถึงก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งถัดมาเราจะเห็นว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นครับมีเรีชั่นเกิดขึ้นอีกจุดหนึ่งจุดนี้นี่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันเลยนะครับโซนเดียวกันเดะเราทําอะไรครับเราทําการเข้าบายเหมือนเดิมซับลอตอยู่ต่ํากว่าไซดด้านล่างทีพี่งต่อ1นึ่งลิสต์รีวอร์ดตรงนี้นะครับก็คือเราเส ได้กาไรเท่านี้เท่ากันเนาะก็หวังให้การาฟเนี่ยวิ่งขึ้นแบบนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับจะเห็นว่าเทรดนี้มันไป1ต่อ2ได้นะแต่เราไม่ควรเล่นเพราะบางครั้งนะครับต้องเข้าใจวางครั้งเนี่ยมันไม่ถึงนะครับทีนี้ในฝั่งขาลงบ้างถ้าสังเกตนะครับในฝั่งขาลงจะมีเห็นเลยแบบจัดจัดอยู่ตรงหน้าไม่ได้ไกลามากนี่ผมย้อนกลับมาแค่นี้เองนะเหมือนกันครับนี่ในฝั่งขาลงแค่กลับด้านกันครับเนี่ยแบบเนี้ยเราหาจังหวะเซลลลงมาครับปุ๊บ TP 1ต่อ1น ประมาณนี้เลยนะครับต้องเข้าใจว่า Forex เนี่ยมีแค่ขึ้นกับลงเนาะซึ่งมันขึ้นยังไงก็ลงอย่างงั้นนะครับเดี๋ยวผมกลับมาตรงนี้แล้วเปิดให้ดูกดกลับด้านนะครับนี่เห็นไหมถ้าเรามองแท่งนี้นะเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือจุดแรกที่เราเข้าถูกไหมทีนี้ผมจะกดกลับด้านกราฟนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ปึ๊บเห็นไหมไส้ข้างบนใหญ่กว่าเนื้อเทียนแล้วมีการวิ่งกลับลงมาเพราะเป็นคอนเฟิร์มรีเจคนั่นเองนะครับไล่แบบนี้ได้เลยน,นั่นเองเนาะอ่ะตัวอย่างสุดท้ายแล้วกันนะครับผมก็ จะเห็นว่าตรงนี้เป็นในส่วนของผมเปลี่ยนคู่เงินนะเปลี่ยนเป็น JJ เให้เห็นว่าเฮ้ยมันใช้ได้กับทุกคู่เงินนั่นแหละนะครับตรงนี้ครับเราทําการเข้าบายได้ไหมได้เพราะ,ะไรเพราะมันคือรีเจ็คครับราคาเนี่ยมีการวิ่งลงมาตรงนี้มาเจอจระเข้นอนอยู่ก็ทําการเข้าบายได้เลยนะครับตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือการาฟเกือบจะไปถึง TP ซึ่งตรงเนี้ยถ้าเรา1ต่อหนึ่ง,นนงถึงเลยถูกไหมครับแต่ถ้าเราโลบนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรการาฟจะกลับตัวลงมาก่อนซึ่งไม่เป็นไรนะครับเราก็ต้องไปดูเอาเราเล่นแบบ จุดเข้าเทรดจุดที่2ครับเราทําการเข้าบายตรงนี้ TP ข้างบนราคาวิ่งขึ้นได้นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราควรเอาไปเล่นนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้เนาะก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับแล้วกดแชร์ด้วยเพราะว่าผมเนี่ยจะได้มีกาลังใจทําต่อนะครับท,งท้งนี้เท่านั้นใครที่สนใจอยากเรียนรู้ลึกมากกว่านี้นี่เป็นแค่หนึ่งเนื้อหาในบางส่วนในคอรเรียนนะครับถ้าสนใจอยากเรียนมากกว่านี้ ผมมีเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยครับสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเถือแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมนจะสอนในเรื่องของ แท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเนองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึง,ถงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, d o t s อ z e a n a t o m y ของแท่งเทียน Candle ท e n นแนวรับแนวต้านสต o อ l ล s ออะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t ี y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรัทการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สําคัญ สามารถย้อนดูได้ตล,ลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ชา n น l ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงจริงกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าคนอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดู เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสต์นี้เลย๋ยวผมทาการแปะไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ก็ทีนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับคอร์สเทรดแท่งเทียนขั้นสูงนะครับไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนะครับก็คือหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาเล่นเทรดเนี่ยนะผมบางคนก็จะมีการใช้อินดิเคเตอร์บางคนก็ใช้แบบพวกโรบอทเทรดอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้ามาลงเรียนคอร์สนี้นะครับผมก็แน่นอนว่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เลยนะครับเพราะว่าเราจะเป็นการเข้าเทรดโดยใช้แค่แท่งเทียนอย่างเดียวต้องเข้าใจพื้นฐานนะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันอิงมาจากแท่งเทียนนะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราอ่านแท่งเทียนตรงนี้เป็นตั้้้งงงงแแตตตต่่่่่รรรรรรกนนนนนนนะะะะคคคคััับบไมมมออออออพพึิิิิดดเเเเเเเ์์าาาวียชขผจป็ ให้อ่านในเรื่องของโมเมนตัมอ่านว่าแท่งนี้บอกอะไรเราเราต้องเข้าเถรดยังไงการาฟมาทรงแบบน,นี้ต้องไปยังไงต่อนะผมถ้าการาฟมันมาทรงแบบนี้แล้วต้องไปยังไงต่อนะครับเราสามารถที่จะคาดเดาตรงนี้ได้นั่นเองก็ตามชื่อมันนั่นแหละเป็นการสอนแท่งเทียน,นขั้นสูงเนาะไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมบอกได้เลยว่าผมเนี่ยเป็นที่แรกในประเทศไทยนะครับ แล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าสอนดีเข้าใจง่ายอันนี้ก็คือผมไม่ได้พูดเองนะนักเรียนเก่าๆเนี่ยพูดมานะถามว่าจริงไหมลองไปย้อนคลิป,ปเก่าๆดูก็ได้นะผมในช่องผมนะครับลองดูได้เลยซึ่งตรงนี้ผมก็มีโปรโมชั่นคอร์สเรียนมาให้นะครับซึ่งโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่31มกราคมเท่านั้นนะปกติราคาอยู่ที่6,599บาทนะครับวันนี้ผมขายอยู่แค่ 5,599บาทนะครับอโอ้โหแพงจังเลยโค้ดพี่ซื้อไม่ไหวต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่าราคาเนี้ยถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากแล้วเพราะอะไรครับเพราะถ้าที่อื่นเอาไปขายนะครับผมกล้าพูดได้เลยว่ามีหลัก3า0 0 0 4 0 0 0 0บวกขึ้นไปแน่น,นอนนะครับ เนื้อหาที่อยู่ในคอร์สนี้นะครับประมาณนี้แน่นอน4ี่หมื่นห้าหมื่นแน่นอนเผื่อๆบางที่เป็นแสนนะครับเพราะนั้นราคานี้ผมถือว่าถูกมากๆแล้วนี่เนาะบางคนบอกโอ้โคก็มันจะถูกแหละแต่พี่ไม่มีเงินขนาดนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะครับแต่ก็ต้องคิดดูเนาะว่าตอนเราเทรดฟอร์เรกเนี่ยเราเติมพอร์ตไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะครับเราพอร์ตแตกมาไม่รู้แล้วกี่รอบเนาะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมนะครับถ้าเราเลิกพอร์ตแตกแล้วเราเนี่ยเอาเงินที่จะ p อ o r t แตกมาเนี่ยมาเอาความรู้ก่อนเพราะว่าความรู้เนี่ยยังไงมันกกว่าร้เตตตพอ์แแแลล ไม่รู้กี่หมื่นแล้วนะครับทีนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจเนาะคอร์สเนี่ยตัวนี้นะผมสามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID ด์ mjopo ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่ามีตัวแอดตรงนี้ด้วยเนาะ แล้วทักมานะครับว่าสนใจ5้9กวันนี้ผมรบกวนย้ําเลยนะครับว่าเมื่อคุณพี่ติดต่อไลน์มาแล้วรบกวนทักว่าสนใจ5 5 9 9เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการอะไรนะครับจะคุยอะไรน,นั่นเองเนาะถ้าพิมพ์แบบนี้จะดูอ๋อสนใจคอร์สเดือนะจะได้คุยกันได้ง่ายน,นั่นเองซึ่งโปรโมชั่นนี้นะผมผมให้ถึงวันที่31มมกราคม2566ัน้า้เท่านั้นนะครับย้ำนะว่าผมเนี่ยปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับถ้าไม่เชื่อ ของปีที่แล้วเนี่ยผมขายราคาแค่แบบ3 0 0พันสี่พัน่นเแต่ผมปรับขึ้นมาเรื่อยๆืเพราะว่าอะไรครับทำไมถึงปรับเพราะว่าราคาคอสตัวนี้ที่จริงแล้วมูล,ลค่ามันที่บอกนะว่ามัน3-4มสี่หมื่นบวกนะครับถ้าที่อื่นเอาไปขายแต่ผมขายแค่นี้พอเพราะว่าผมแลทุกคนเนี่ยเทรดกันเป็นนั่นเองนะครับถ้าสนใจเนาะติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอเดีแอดตรงนี้หรือถ้าติดต่อไลน์ไม่เจอสามารถที่จะสแกน QR Code คดขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็จะเข้าไปในไลน์นี้เหมือนกันแต่ถ้าพิมพ์ตามนี้เป๊ะผมว่าก็เจอแล้วนนะผมพมพพิ์ว่า add เป็ line ID Add นะ แน่ตรงนี้ M J O P O นะครับตามนี้เลยเนาะแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ5599น,นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันดีก,กว่าว่านักเรียนรุ่นนก่อนเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรียนลแล้วได้อะไรบ้าง อันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหน,นึ่งนะครับผมที่ลงคอร์สสอนธรรมดานั่นแหละนะครับผมเป็นคอร์สคลิปวิโดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยน,นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมน,นั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยน,นั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเ,เน้นล็อกและสะสมกำไรนัั่นนเองะครบ ประโยคที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมากเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันวว้าามกๆเลยนนั่เองนะผมมีในเรรรื่องงโคส้างราาคมกพีนับป่ คอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประสบการเทรดดีมากๆผมยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะ สิบเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทากาไรได้9ก0ร้อเหรียญน,นะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียดดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผม อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนเองนะนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชวกําไรกีกแล,แล้วเนะ่ยเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจาากกกกกเเเเรรรียยนนนนนน็็ฝึมื่่่อออพิงบตต้ททุุ30 200ถ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก้อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอี จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กำไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนอะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เรื่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนคั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ย อยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหนแล้วถ้าแบบของเสียเงิน,นจะดีขึ้นไปอีกขนาดไหนนะครับเรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายยากมากนะครับความรู้แบบนี้ ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาอดี D มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1นึ่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนลงคลิปใน YouTube หรือ t i k t o อกเนี่ย แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น 2- รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่ใเห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น 1- รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมแต่เราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงง,งต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่โรงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาไอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยาาากมากมมนครบบวู้แบบี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักน,นะครับประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเทสบับนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ผมย้ำรอบสุดท้ายแล้วนะครับว่าถ้าใครที่สนใจเรียนตรงนี้เนาะราคาเดือนนี้อยู่ที่5,599บาทนะครับาทผมสามารถติดต่อมาได้ที่ l i น์ไอเด mjopo ตรงนี้ได้เลยนะครับผมย้ำนะครับว่า มีแอดด้วยแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ5599นะจะได้คุยกันรู้เรื่องว่าสนใจอะไรนั่นเองนะครับถ้าคิดว่าราคาคอร์สมันแพงลองถามตัวเองดูนะครับว่าเราเสียงเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้เนี่ยมาเท่าไหร่แล้วนะครับจะดีกว่าไหมถ้ามาเสียงเงินด้ความรู้ดีกว่านะครับผมจะได้อย่างน้อยเ่ยโอเคจะได้จับต้นชนปลายถูกว่าควรเล่นยังไงนะครับจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของตลาดนั่นเองนะครับย้ำเลยครับว่าไม่ลงเรียนไม่เป็นไรนะแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยผมปรับราคาขึ้นเป็น6599จริงผมปรับขึ้น1,000บาทุกเดือ ถ้าไม่เชื่อลองย้อนไปดูคลิปเดือนสิงหาคมกันยายนได้จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณนี้ครับสามพกว่าบาท4ี่พกว่าบาทเท่านี้เองแต่ว่าผมปรับขึ้นทุกเดือนนะฮะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ให้ดีให้กับตัวเองเนาะแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มนักเทรดของผมนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะประสบความเร็ดในการเทรดด้วยสิ่งที่ผมจะสอนให้ในคาสเรียนตรงนี้นะครับก็ถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนั่นเองนะผมตามนี้เลยเนาะแล้วเจอกันในคาสเรียนนะผมสวัสดีครับ